5โลได้บ่จ้ะโคตรหนักเชนแบกโชว์รึเปล่าฮึบสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมอลเนาะครับเนาะมื้อนี้ว่าสิพาพี่พี่น้องมาเอาหน่อไม้ครับเบิ่นกอไผเป็นกอไผ่หนามครับกอไผ่ไอ้อยู่หัวไฮเฮานี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะเป็นไผ่บ้านครับแต่ว่าเริ่มสิออกนอนแล้วล่ะมื้อนี้ก็มากับแม่น้องน็อตครับสวัสดีจ้าแต่ว่าเบิ่งดูพี่น้องเป็นหนามครับเนี่ยต้องเสียวยากอยู่ต้องได้ถางก่อนล่ะครับเบิ่งช่วงหนักมดแดงเยอะบัดนี้พี่น้องต้องระวังจังหน่อยครับแม่เห็นหลายนออยู่ตรงที่ทางในเนาะพี่น้องเนาะมาล้างหนามเด้อแล้วไม่ใช่บ้านเนี่ยพี่น้องก็ขอเวลาถางจะเข้าครับถางหนักจะเราดูนะอุปสรรคก็หลายพี่น้องเอ้ยทั้งหมดทั้งหนามเอ้าบ่าวดอนสู้ๆเอาหนักครับครับอู้งองงามเลยเอานอนนี่ก่อนฮะอู้นอนดินนี่เหรอวะนี่เฮ้ยนอนหน่อยก็มีเป็นจ้ะนอนหน่อยเฮาสิเอาไว้ก่อนเหรอวะเป็นหน่อยใหญ่กาแฟละดอกเอาเนี่ยพอกินแล้วเนาะแล้วมันแข็งแล้วมันอ่อนอ่อนมีดเหรอเนี่ยใส่ของแหลมจะกินได้หลายอย่างครับแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะแกงเหนียวเนาะมันที่เสียสุดละแมนโอ้ขนาดถึงว่าจะมีตุ๊กตาตะหมกก่อนมันโอ้นอนใหญ่หลายนอนอยู่เดี๋ยวไปแต่งเอาเนาะพี่น้องถ่ายน้องเลยป่ะบุ๊กซีดน้ำเนี่ยลองนับนับนับทีเป็นตากล้องเยอะพลังเด็กเสื้ออะไรบ่าวดอนก็ได้หรอกซื้อกล้องหายก็ดีละนอนอยู่นะจึ๊บจึ๊บแก้หมดปั้นหนกก่อนมันเยอะๆอวบๆเลยนอนดิโอ้โหนอนละเจ็บเลยขาเลยสามน้อยมันเตรียมเสียงก็ดีอาจจะเอาไม่ได้เหมือนทุกนอครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหนามทั้งนั้นมันเป็นทั้งหมดแดงไม่หมั่นใจเลยทั้งนั้นมันมีอยู่สองกอครับแล้วให้เดินไปอีกกอนึงอยู่เอาหมดนอนเลยใหญ่ครับเต่าเนี่ยย้ำบ่ดีเสียมหน่อยปวดเนาะไม่สมเนาะไม่นี่ของแข็งไข่น้ำเนาะไม่บ้านโบราณนั่นแหละพี่น้องก็ไม่รู้จักชื่อดอกจ้ะตะวันถามผู้เฒ่าเนาะถามผู้เฒ่าคนแก่ตะกี้ตะกี้เราปลูกไว้เนาะตะกี้มาก็ไปสารนั่นน่ะสารนี่ก็ไผ่น่าจะเป็นไผ่อันนี้แหละถามคนเฒ่ามาแล้วติเนี่ยไผ่บ้านคือว่าเอามาสารอะไรนะเบาสารสุ่มสารกระต้าติสารกระต้าปัดนอนละจักโล5โลได้บ่จักหนูตัวหนักครับมันขึ้นเอาบ่ได้ที่มันมีนอนอยู่ทางไหนเหรอใส่น้ำเอาอยู่นอนไอ้นี่ต้องเอาเสียมซับออกแข็งได้บ่
มีอีกหน่อยนึงอยู่ข้างในจ้ะคือบ่ระบาดคือบ่น้ำจะพี่น้องอู้ทางออกจนว่าโอ้เอาบ่ได้ดอกบ่ได้ก็บ่เอาแล้วไปเบิ่งกอไม้เฮาโอ้ยแค่3หน่อนี่ก็ทักเลยมันต้องซับออกตัวถ้าทาบ่ซับออกก็สิไอ้นั่นครับแต่งกิ่งเนาะแต่งตอมันบ่ออกเนาะไหมเดี๋ยวจะได้อยู่นี่มันเกี่ยวได้เนาะครับไปจะไปเบิ่งกอไม้เฮาคอยครับน้องน้ำหลายดีน้ำโอ้สามงอจีบกเต็มเข่งเต็มเข่งแล้วครับสามงอก็ได้งอแง่หลายยังมาทันง่ายกอแล้วครับมาเอางอนี่ก้อนนี่จะได้นี่มาอีกฝั่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกใจออกเราจะเห็นว่าแดงหลายโอ้วนไปวนมาคือจะได้เท่านั้นบาดอนบ่ะถามไอ้จนได้อันเอาหมดหมดเต็มตัวเลยฮึบฮึบฮึบอืมคุ้มค่าหมดกัดอยู่ด้วยแหละเนาะรีบออกมาหมดเสียมันเด้งมันเด้งกระบือก็อยากกัดเลยในตาคุ้มยุ่งคุ้มยุ่งมาจากเขาไม้กอที่สองอันนี้เป็นไผ่อะไรนะไผ่หวานยังไม่ออกเลยนี่เป้าไม้ของเราบ่าวดอนนำทางมาก่อนกอนี่โอ้ไงจะว่าเนาะบ่ทันนี่ออกหลายกอว่าหั่นมันสิอยู่ติดคล้องเนาะพี่น้องนะกอนี่บ่ค่อยติดคล้องเลยครับคล้องอยู่ทั้งไต่ความชื้นอาจสิหน่อยครับแล้วเฮ็ดให้เนาะทันออกเกิดที่หลังแต่ก็เกิดมันน้อยๆมันหลายครับไอ้เขาเอื้อมน้อยอย่างนั้นแหละโคตรไปถึงมากเลยนะนอดินติดนอดั้งดินบ่ภาวะนอดินแต่ว่าซ้ำดินแผดต้องรอประมาณเนี่ยเอาอะไรนี่กำลังตะมุตะมิตะวันแอนนี่ก็หมั่นไปเสียวไปบ่ไม่ถือว่าใส่เสียมสับด้วยครับบ่มันแข็งมีดถ้ามีดแข็งบ่เข่าเลยก็คือแข็งอ่ะเอาหมูมันอ่อนอ่ะเสียมเรามันเล็กอันเนี้ยเราเอามาพิซซ่าเนาะวันต่อไปมาเรียนนี้ใหม่โอเคเนี่ยแต่ว่านอนนี่มันอาจจะได้หรอกถ้านอนนี่ระดับนี้แล้วเนาะหวานหนอนแข็งออกมีอีกบ่ที่ต้องขุดจะหาจนอ้อมกอเลยพี่น้องไม่ได้หรอกครับเนี่ยนอนอยู่กับม้านี่นั่นเอาก็ได้ครับเอาก็ได้เอาไว้ครับรอบหนาครับครับไปสรุปผลงานกันเดี๋ยวจะนอนห้องจ้าพี่น้องมาถึงช่วงสรุปผลงานเนาะโชว์ผลงานดูเบาทำไมใหญ่เจ๊ได้ทั้งเบ็ดหานอครับนอนละจักกิโลแค่ละนอนนี่โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องกะพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับกับพอดีเอาไปปานกันบ้านละหลังหลังละนอเนาะอิ่มนอเดียวอิ่มแต่ละหลังพี่น้องนี่เฮากินนอซ้ํานี่พอขอหน่อยๆเอาครับคลิปนี้เฮาก็มีความหมายฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะจังได๋ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าหานอแต่ว่าเต็มเข่งแบกโชว์รู้เปล่าฮึบเอาไปแจกพี่แจกน้องกินบ้านละหนออิ่มเลยจ้า